ขยายตลาดไว้รอบๆไม่ใช่แค่ในเมืองไทยทำเรื่องความสวยความงามในตอนนี้เลยสวยขึ้นหรือเปล่าขอบคุณมากค่ะคุณปากหวานมากเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะน่าดูเปลี่ยนมาช่วงนี้ดูแลตัวเองเยอะมากเพราะว่าเรามีเวลาด้วยมีเวลาช่วงนี้ก็เลยเน้นออกกำลังกายเยอะมากทุกเช้าอะไรเงี้ยจะเทรนหนักเลยแค่แอบไปทำอะไรที่หน้ามาเพิ่มหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะใช่ว่างๆไม่เหงาบ้างไหมคะอยากจะกลับมารับงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เหงาไหมคะปกตินะใช่ส่วนมากทำงานทุกวันอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ก็ทำงานทุกวันเพราะว่าทำธุรกิจข้างนอกด้วยแต่ว่าไม่ได้มาโปรโมทอะไรเท่าไหร่เป็นอะไรยังไงแบบอยากจะโปรโมทนิดนึงไหมตอนนี้ไม่โปรโมทดีกว่าใช่ก็เป็นในเรื่องของแง่ความงามทั่วไปค่ะแสดงว่าได้คุณคืนแล้วได้กำไรแล้วโอ้ได้น้อยค่ะได้คุณคืนนานมากแล้วค่ะแล้วก็กำลังขยับขยายได้แบบดีมากแล้วก็เล็งตลาดต่างประเทศไปด้วยตอนนี้ก็เลยมุ่งธุรกิจก็เลยเรื่องของในวงการก็พักไปก่อนเลยหรือเปล่าจริงๆในวงการถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เป็นแบบเป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็ยังแบบว่ายังเปิดรับแต่ก็ดูด้วยค่ะตอนนี้ถามใครใหม่ใช่ไหมคงไม่ค่ะเพราะว่าคงเราก็อยู่ในสัญญามาเป็น10ปีเนาะตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็คงปกติค่ะคงอยู่ชิวๆดีกว่าถามเพื่อนๆที่มีติดต่อกันบ้างไหมคะวันก่อนเพิ่งเจอค่ะเป็นเพื่อนเจ้าสาวร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็มีนัดแต่แฮงเอาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะยังทำงานด้านละการแสดงอย่างนี้ติดต่อแล้วบ้างไหมคะมีไหมเพราะว่าอย่างเพื่อนเราอย่างกิ๊ฟซี่เขาก็แบบกันไปเอาดีทางการแสดงอ๋ออาจจะไม่ใช่แมวอาจจะคนละแนวกันเลยแล้วการแสดงเพื่อนไม่รับเลยไม่สนใจเลยก็ปกตินี่สนใจเป็นหนังเพราะว่าเป็นคนชอบแบบไม่รู้สิเราเป็นคนชอบดูหนังแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหนังอะไรเงี้ยมีเขามีความมีเสน่ห์ความเป็นเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์เขียนตั้งเงื่อนขายไว้ประมาณไหนว่าถ้าติดต่อมาแบบไหนอะไรยังไงถึงจะได้เราถึงจะรับไปจริงๆถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบทน่าสนใจนี่ก็โอเคหมดเลยเรื่องคิวเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคิดว่าคงต้องเมเนจกันถ้ามีก็เดี๋ยวเราคงมานั่งเมเนจจากตอนนี้เราก็แฮปปี้กันเป็นนักแสดงอิสระใช่ค่ะช่วงนี้คงไม่มีแล้วค่ะทำไมมาลองเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกคือนี่หันมาเอาดีทางด้านของธุรกิจเต็มตัวเนาะแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าขัดแย้งกันนิดนึงแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ถ้าเกิดว่ามีคอนเซ็ปต์อะไรที่รู้สึกว่าโอ้โหโดนใจมากเลยอาจจะก็มีอย่างการถ่ายไว้ไม่หายนะคะถ้าหากว่าจะถ่ายอะไรนะคะมีมีการถ่ายไว้ไม่หายก็คงไม่โฟมากอะค่ะปกติของแค่เซ็กซี่อะไรก็อยากรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นอยู่จริงๆแล้วก็คือปกติไม่ใช่เป็นในแนวนั้นอยู่แล้วโดยลักษณะที่ใส่ปกติแต่ว่าที่ผ่านมาก็แบบว่าด้วยหน้าที่การงานเนาะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราสามารถทำได้เป็นอีกหนึ่งบทบาทมีบางคนจะมองว่าแบบเราติดหรือเปล่าเลือกงานอะไรอย่างเงี้ยยังไงนะคะเหมือนติดแบบเลือกงานในหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นี่จะเน้นในมุ่งหน้าทางด้านธุรกิจมากกว่านี่ไม่ค่อยได้หันมาแบบโฟกัสตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจก็ยังเรื่อยๆค่ะเราควรในเรื่องของความน่าเชื่อถือไหมคะพอไปทำงานเหมือนแบบเป็นซีอีโอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่อยากไปขึ้นมาแบบดิ้งเซ็กซี่ส่วนหนึ่งเราพยายามจะเปิดเราไม่ได้พยายามจะเปิดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักร้องอย่างเดียวถึงแม้ที่ผ่านมาก็ถูกปีในวงการคือเป็นนักร้องอย่างเดียวเลยแล้วพอหลังจากที่หมดสัญญาแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีภาพอย่างอื่นไงคะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วแบบเป็ดๆกับผลงานหรือเปล่าจริงๆก็คือแค่ไม่ได้ออกอัลบั้มแค่นั้นเองแล้วหัวใจล่ะคะหัวใจนี่ก็มีคนที่คุยอยู่คุยนานหรือยังอ๋อเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่คนในวงการไปได้ไหวไหมคะก็ดีมากเลยอันนี้แฟนจะแต่งอัลบั้มโอ้ยแฟนเรื่องแฟนจะแต่งนี่คืออีกนานเลยค่ะตอนนี้ก็ขอตั้งเนื้อตั้งตัวก่อนเรามีเวลาว่างเจอกันบ้างไหมคะเจอกันบ่อยค่ะเจอกันตลอดอย่างวันเลนไทน์ที่ผ่านมามีอะไรพิเศษแทนใจกันไหมคะส่วนมากก็ดินเนอร์ปกติค่ะไม่มีอะไรพิเศษอะไรธุรกิจนี้ทำได้ทำคุ้นกันหรือเปล่าคะอะไรนะคะธุรกิจนี้ทำได้คุ้นกันหรือเปล่าเปล่าค่ะเปล่าค่ะต่างคนต่างแยกกันทำดีกว่าเขาสามารถช่วยเหลือแบบอะไรเราได้ก็ช่วยเหลือในแง่ของเรื่องความคิดแล้วก็เป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่าคือตอนนี้เราก็เน้นอยู่แล้วสบายใจแล้วล่ะ